ในประเทศอันไกลโพ้นมีพี่น้องสองสาวผู้ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความโอหังและริษยาพวกเธออิจฉาน้องสาวของตนนามว่าโฉมงามจนทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ความงามและความสุขอย่างที่น้องมีวันนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังแต่งตัวไปงานแสดงเปียโนของโฉมงามพวกเธอก็เถียงกันอย่างเช่นเคยเจ้าเอาหวีข้าไปอีกแล้วเหรอเอ๊ะบอกไว้ก่อนเลยนะมันไม่ใช่ของเจ้าด้วยซ้ำมันเป็นของโฉมงามอีกอย่างต่อให้หวีไปอ่ะก็ไม่ช่วยผมเจ้าสวยขึ้นมาหรอกสุดท้ายเมื่อหวีหักและไม่เหลืออะไรให้แก่งแย่งกันอีกแล้วพี่น้องทั้งสองจึงเริ่มวางแผนก่อกวนโฉมงามในอีกด้านหนึ่งแม่มดร้ายโรซาผู้อาศัยอยู่ในปราสาทหลังมหึมามองใบหน้าอัปลักษณ์ของตนเองในกระจกและโปรยกลีบกุหลาบแห้งในมือลงไปที่พื้นไม่เห็นจะได้ผลเลยเห็นทีจะต้องอัปลักษณ์ไปตลอดชาติแม้แต่เมื่อตอนที่นางยังเป็นแม่มดสาวๆทุกคนต่างก็ล้อเลียนความอัปลักษณ์ของนางนางลองใช้คาถาและเวทมนต์หลายร้อยหลายพันแบบแล้วแต่ก็ไม่งามขึ้นสักทีวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังจะบดกุหลาบในสวนเพื่อนำมาปรุงน้ำหอมดับกลิ่นสาบของนางนั้นเจ้าแมวที่ชื่อเมอร์เมอร์ของนางเข้ามาพันแข้งพันขาจนทำให้ชามกุหลาบบดนั้นหกลงบนหัวของนางณตอนนั้นเองไฟเม็ดเบอร์เริ่มบนหน้าของนางหายไปผมเสียฝูฟ้องของนางค่อยๆนุ่มลื่นดุจเส้นไหมฮะจมูกข้าผมข้ามือข้าข้าเลอชมจริงๆมามาดูสิข้างามจริงๆเมื่อแม่มดโรซาค้นพบวิธีทำให้ตัวเองงดงามแล้วทุกวันนางจะตื่นแต่เช้ามาร่ายคาถาจนกระทั่งเมื่อมีเจ้าชายเข้ามาเด็ดดอกกุหลาบในสวนของนางเข้าขณะที่โรซากำลังใช้ผ้าคลุมกระจกนั้นนางก็ได้ยินเสียงอะไรเปิดออกพี่น้องสองสาวบาบราและเบียงกาค่อยๆย่องผ่านประตูเข้ามาในปราสาทที่นี่ใช่ปราสาทของแม่มดโรซาหรือไม่นี่มีใครอยู่ไหมพี่น้องจอมริษยาของโฉมงามตกใจกลัวมากที่จู่ๆก็เห็นแม่มดอยู่ในห้องโถงปราสาทพวกเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ทั้งสองบ่นให้แม่มดฟังว่าโฉมงามได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอไม่สมควรได้รับและพวกเธออยากทำให้ความสุขของโฉมงามจบลงในงานแสดงเปียโนวันนี้แล้วเจ้าอยากได้อะไรจากข้าได้คาถาใส่นางซะเสกให้นางอ้วนกลมเหมือนลูกบอลเจ้าชายจะได้ไม่ต้องการนางอีกต่อไป โอ๊ยต่อให้นางอ้วนเจ้าชายก็รักนางอยู่ดีนั่นแหละงั้นก็จับนางขังไว้บนยอดเขา7ถ้ำโอ้ยเดี๋ยวเจ้าชายก็หานางเจออีกนั่นแหละเมื่อทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้และเถียงกันต่อไปนั้นแม่มดโรซาก็ร่ายคาถาปิดปากพวกเธอนางหยิบขวดสีม่วงออกมาจากตู้เก็บน้ำยาวิเศษและยัดใส่มือพวกนางไปหยดน้ำยา3หยดในขวดนี้ลงไปบนเปียโนแล้วจากนั้นก็ขอบคุณข้าได้เลย พี่น้องสองสาวจากไปด้วยความตื่นเต้นคืนนั้นโฉมงามเห็นพี่เลี้ยงทั้งสองคนมาร่วมงานแสดงเปียโนของเธอด้วยโอ้บาบราเปียงกาพี่สาวที่รักคิดถึงพี่จังเลยเราก็อาจจะคิดถึงเจ้าเหมือนกันอาจจะนะบ้านเจ้าเล็กเหมือนเกินนะเล็กเหรอนี่คือวังนะและเปียโนก็โอ้โหเก่าเกินไม่เก่าหรอกมันเป็นของโบราณแล้วก็ล้ำค่ามากเลยพอโฉมงามเดินจากไปบาบราก็แอบหยิบน้ำยาออกมาจากกระเป๋าและส่งให้เบียงกาแล้วเบียงกาก็หยดน้ำยา3หยดลงไปบนเปียโนของโฉมงามโฉ
สมงามผู้ไม่รู้อะไรเลยก็มานั่งที่เปียโนและเริ่มเล่นควันดำขโมงลอยขึ้นรอบตัวเธอจู่ๆบทเพลงที่เธอเล่นก็เปลี่ยนเป็นเสียงดังแสบแก้วหูโฉมงามกระแทกคีย์เปียโนจนทำให้ผู้ชมตะลึงไปตามๆกันเจ้าชายริชาร์ดพยายามทำให้โฉมงามใจเย็นลงแต่ก็ไม่ได้ผลแขกเรือต่างออกไปจากวังด้วยความตกใจพี่น้องทั้งสองกลับไปยังห้องที่จัดไว้ให้ตนอย่างดีใจวันต่อมาโฉมงามเริ่มตะโกนใส่หน้าทุกคนที่เห็นเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่งงานกับอสุรกายตัวนี้ไม่พอหรอไงเจ้าชายริชาร์ดเสียใจกับสิ่งที่โฉมงามพูดมากราวกับว่าเจ้าหญิงผู้มีจิตใจงดงามอ่อนโยนได้หายไปแล้วแทนที่ด้วยสตรีอารมณ์ร้ายผู้โหดเหี้ยมโฉมงามไล่พ่อครัวคนสวนและสาวใช้ออกทุกวันด้วยข้ออ้างต่างๆนานาพี่สาวทั้งสองเฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้อย่างสุขใจและอยู่ในวังเฝ้ารอวันที่เจ้าชายจะทิ้งโฉมงามไปวังนี้จะตกเป็นของข้าไม่น่าเมื่อเจ้าชายไล่โฉมงามไปแล้วในฐานะพี่ใหญ่ทั้งวังและทั้งเจ้าชายต้องตกเป็นของข้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายริชาร์ดกำลังซ่อมคีย์เปียโนอยู่เขาก็สังเกตเห็นขวดน้ำยาเปล่าวางไว้ใต้เปียโนโอ้ไม่นะถ้าขวดนี้เป็นเมื่อหยิบขวดน้ำยาขึ้นมาเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นงานของแม่มดโรซาเขารีบกระโดดขึ้นหลังม้าและออกเดินทางไปยังปราสาทของแม่มดทันทีประตูปราสาทเปิดออกดังปังและเจ้าชายริชาร์ดก็เดินเข้าไปเจ้าต้องการอะไรจากเราแม่มดเจ้าไร้คาถาใส่โฉมงามทำไมข้าไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยพี่ของโฉมงามต่างหากเล่าเจ้าชายถามแม่มดโรซาอย่างสิ้นหวังถึงวิธีแก้ข้าจะคลายคาถาให้ก็ได้ถ้าเจ้ามอบสิ่งที่คืนความงามให้ข้าได้เจ้าชายริชาร์ดหยิบสร้อยคอที่เขาพกติดตัวไว้เสมอออกมาจากกระเป๋าซึ่งเป็นความทรงจำเดียวเกี่ยวกับแม่ของเขาและส่งให้แม่มดโรซาเขาบอกว่านางสามารถอธิษฐานสิ่งใดก็ได้ตามใจอยากแต่นางจะต้องรอจนวันพระจันทร์เต็มดวง3วันหลังจากนี้แม่มดโรซาหยิบสร้อยคอมาและซ่อนเอาไว้ในกล่องนางร่ายคาถาไปทางกระจกและหันไปหาเจ้าชายเจ้าใดตามต้องการแล้วข้าคลายคาถาบนตัวโฉมงามแต่ถ้าสร้อยเส้นนี้ไม่ได้ผลแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันเจ้าชายรีบกลับไปยังวังอย่างมีความสุขเขาไปหาโฉมงามและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโฉมงามเรียกพนักงานทั้งหมดมาและขอโทษพวกเขาเมื่อเห็นดังนี้บาบราและบียงกาก็ยอมรับความพ่ายแพ้โอ้ตายแล้วและออกจากวังไปแม่มดโรซายังคงตระหนักไม่ได้ว่าความงามและความดีไม่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยเพราะหากคนเรามีจิตใจอันดีงามแล้วพลังความดีที่เปล่งประกายออกมานั้นย่อมสวยงามเสมอในวันที่แดดออกอลิสกับพี่สาวออกไปเดินเล่นข้างนอกพี่สาวของอลิสกำลังอ่านหนังสือและด้วยเหตุนี้อลิสจึงเบื่อมากเมื่อเธอกำลังคิดว่าจะทำอะไรสนุกๆดีกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปกระต่ายตัวนั้นกำลังพูดกับตัวเองอลิสตกตะลึงเพราะเธอไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลยกระต่ายหยิบนาฬิกาพกออกมาดูแล้วจากนั้นโอ้ไม่นะไม่นะเราต้องสายมากแน่ๆเขาพูดขณะรีบร้อนอลิสประทับใจกับสิ่งที่เห็นมากแต่ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงตามกระต่ายไปกระต่ายเข้าไปในโพรงไม้ตรงลำต้นและอลิสก็ตามเขาไปด้วยผ่านโพรงเดียวกันทันใดนั้นเธอก็พบว่าตัวเองกำลังตกลงไปในบ่อนี้ลึกมากๆ
และอลิซก็ร่วงลงไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันหนูน้อยก็เห็นรูปภาพต่างๆตู้เสื้อผ้าและเปลือกหอยมากมายเธอรู้สึกราวกับว่ากำลังเดินทางไปทั่วโลกและแล้วเธอก็ตกลงมาบนที่รองนิ่มๆเธอพบทางเดินในอาคารอันยาวไกลอยู่ข้างหน้าอลิซลุกขึ้นและเริ่มออกเดินเธอเห็นประตูที่ปิดอยู่หลายบานและกระต่ายก็หายตัวไปอลิซเริ่มกลัวว่าเธอจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ณตอนนั้นเองเธอเห็นกุญแจสีทองดอกเล็กบนโต๊ะ3ขาที่มีขนาดเล็กข้างๆเธอเธอหยิบกุญแจและพยายามเปิดประตูที่ล็อกทุกบานแต่กุญแจกลับเล็กเกินไปสำหรับทุกประตูมองไปรอบๆด้วยความเศร้าอลิซพบว่ามีประตูเล็กอีกบานอยู่ข้างหลังผ้าม่านเมื่อเธอไขกุญแจเข้าไปประตูก็เปิดออกทันทีอลิซดีใจมากเมื่อประตูเปิดออกหลังประตูบานนี้คือสวนอันงดงามแต่เพราะว่าเธอไม่สามารถผ่านประตูได้อลิซจึงออกไปไม่ได้เมื่อเธอกลับเข้ามาข้างในเธอสังเกตเห็นขวดที่มีป้ายติดว่าดื่มฉันเลยอลิซหยิบขวดขึ้นและเริ่มดื่มเมื่อเธอดื่มยาเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงเธอตัวเล็กลงมากจนเธอคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านประตูนั้นได้แล้วแต่เมื่อเธอกำลังจะไปเอากุญแจเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอตัวเล็กเกินกว่าจะเอื้อมถึงโต๊ะเธอจึงเริ่มร้องไห้ตอนนั้นเองเธอเห็นเค้กอยู่ที่พื้นเค้กมีป้ายติดไว้ว่ากินฉันเลยด้วยความอยากรู้อลิซจึงบีเค้กมากินหนึ่งคำณตอนนั้นเองตัวเธอก็เริ่มโตขึ้นอีกครั้งตอนนี้อลิซสามารถหยิบกุญแจได้แล้วแต่เธอกลับตัวใหญ่เกินประตูซะนี่อลิซรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วเมื่อสิ้นหวังเธอจึงเริ่มร้องไห้อีกครั้งน้ำตาของเธอเริ่มก่อตัวเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงสุดปลายทางเดินท่านใดนั้นเองกระต่ายสีขาวก็วิ่งผ่านเธอไปอย่างรีบเร่งอลิซเรียกคุณคะคุณคะได้โปรดหยุดก่อนช่วยหนูด้วยกระต่ายวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่แม้แต่จะมองอลิซได้ซ้ำแต่ในระหว่างที่วิ่งไปเขาทำถุงมือกับพัดตกไว้อลิซหยิบของเหล่านั้นขึ้นจากพื้นและเมื่อเธอเริ่มพัดให้ตัวเองตัวของเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอลื่นล้มและหล่นลงไปในแอ่งน้ำอลิซและสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเริ่มว่ายน้ำและหลั่งไหลไปหาฝั่งพวกเขามาถึงฝั่งด้วยสภาพเปียกปอนไปหมดและอลิซก็ได้เจอกับเจ้ากระต่ายอีกครั้งคราวนี้กระต่ายคิดว่าเธอเป็นคนรับใช้ของเขาจึงขอให้เธอไปนำถุงมือและพัดพกพามาจากบ้านอลิซเข้าไปในบ้านกระต่ายที่อยู่ในป่าเมื่อเธอเดินเข้าไปเธอก็พบถุงมือและพัดพกพาของเขาในทันทีและตรงนั้นเองเธอพบขวดตั้งอยู่บนโต๊ะอีกครั้งเธอเอื้อมมือไปที่ขวดและคิดว่าถ้าฉันดื่มมันตัวฉันอาจจะกลับไปเป็นขนาดเดิมก็ได้เธอหยิบขวดขึ้นและดื่มยาจนหมดขวดเธอขยายร่างใหญ่โตขึ้นจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนในบ้านนี้ได้ด้วยซ้ำฉันจะทำยังไงดีล่ะที่นี้ฉันจะออกไปได้ยังไงในขณะเดียวกันเจ้ากระต่ายก็รออลิซอยู่อย่างร้อนรนด้วยความหวาดกลัวอลิซสัตว์ทั้งหลายก็พากันปาหินเข้าไปในบ้านทำกระจกแตกก้อนหินที่ตกเข้ามาใกล้อลิซเริ่มเปลี่ยนร่างกายเป็นเค้กชิ้นเล็กเมื่ออลิซเริ่มทานเค้กพวกนี้เธอก็ตัวหดอีกครั้งทำให้สามารถออกจากบ้านได้แต่คราวนี้น่าเสียดายที่เธอตัวเล็กเกินไปซะแล้วอลิซตัวจิ๋วผู้น่าสงสารหลงทางอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆในป่าใหญ่เธอเริ่มคิดว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะกลับไปเป็นขนาดปกติอีกครั้งณตอนนั้นเองเธอเห็นลูกสุนัขห่างออกไปไม่ไกลนัก
มื่อเธอเรียกลูกสุนัขมาเพื่อจะลูบหัวเธอก็เพิ่งรู้ว่าเธอตัวจิ๋วแค่ไหนเมื่อเทียบกับลูกสุนัขเธอเกือบโดนบี้ด้วยอุ้งเท้าของลูกสุนัขขณะที่เธอกำลังวิ่งเธอกลับไปชนเห็ดเข้ามีหนอนผีเสื้อสีฟ้าอยู่บนเห็ดเธอจึงถามเจ้าหนอนผีเสื้อว่ามีวิธีใดที่พอจะทำให้เธอกลับไปมีขนาดปกติหนอนผีเสื้อตอบอย่างชาญฉลาดด้านหนึ่งของเห็ดที่ข้ายืนอยู่จะสามารถทำให้เจ้าตัวใหญ่ขึ้นได้ส่วนอีกด้านจะทำให้เจ้าตัวหดอลิสหยิบเห็ดชิ้นเล็กใส่ปากท่านใดนั้นเองเธอก็ตัวโตขึ้นมากจนมองไม่เห็นเท้าตัวเองด้วยซ้ำเพื่อที่จะทำให้ตัวเล็กลงเท่าเดิมคราวนี้เธอหยิบชิ้นเล็กจากอีกด้านมาทานโดยการทานปริมาณเห็ดที่แตกต่างกันจากทั้งสองด้านอลิสจึงกลับมาเป็นขนาดปกติในที่สุดเธอหยิบเห็ดสองชิ้นจากทั้งสองด้านและกำไว้ในมือขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เธอก็มาพบบ้านหลังจิ๋วแต่ถ้าเธอจะเข้าไปเธอก็ต้องทำให้ตัวหดลงอีกครั้งเมื่อทานเห็ดชิ้นหนึ่งเข้าไปตัวเธอก็เริ่มหดลงอีกครั้งเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเธอพบว่าเธออยู่ในห้องครัวตรงกลางห้องครัวนี้มีดัชเชสยืนอยู่พร้อมกับเด็กทารกในอ้อมกอดและที่พื้นเจ้าแมวอ้วนก็กำลังจ้องมองอลิสอยู่ด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่อลิสเจอแมวยิ้มได้เธอจึงถามออกไปด้วยความสงสัยทำไมแมวของคุณถึงยิ้มแบบนั้นคะเพราะว่านี่เป็นแมวเชสเชียร์ยังไงล่ะดัชเชสพูดในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าแมวก็ล่องหนได้และเด็กทารกในอ้อมกอดของดัชเชสเริ่มร้องไห้ดัชเชสส่งเด็กทารกให้กับอลิสเธอจงอุ้มเด็กคนนี้ไปแล้วทำให้มันหยุดร้องไห้ซะฉันจะไปเล่นโครเคกับราชินีอลิสรับเด็กทารกมาและเริ่มอุ้มโยกเด็กไปมาท่านใดนั้นเองแมวเชชียก็ปรากฏตัวขึ้นและยิ้มอีกครั้งและพูดกับอลิสเจ้าต้องไปหาแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือน3ให้เจอแต่ระวังล่ะพวกเขาบ้ากันทั้งคู่ทันทีที่คุยเสร็จเจ้าแมวเชเชียก็หายตัวไปอีกครั้งอลิสตะโกนใส่แมวด้วยความโมโหหยุดหายตัวแล้วก็โผล่ขึ้นมาปุบปับอย่างนี้สักทีทำให้ฉันกลัวแล้วแมวเชเชียปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและยิ้มได้เลยงั้นข้าจะหายตัวไปอย่างช้าๆเริ่มจากหางแมวเชเชียก็เริ่มหายตัวไปอีกครั้งเหลือไว้แต่ใบหน้าของตัวเองอลิสเดินออกไปจากบ้านและต่อมาไม่นานเธอก็พบบ้านของกระต่ายเดือน3กระต่ายเดือน3กำลังจิบน้ำชาอยู่กับแมดแฮทเทอร์ใต้ต้นไม้กระต่ายเดือน3ใส่ฟางไว้ระหว่างหูของเขาอลิสไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเอาฟางใส่ไว้ระหว่างหูตัวเองส่วนแมดแฮทเทอร์ก็สวมหมวกไว้บนหัวมีหนูระหว่างเขาทั้งสองที่หลับและเกยหัวไว้กับโต๊ะและทั้งสองก็วางแขนบนหนูตัวนี้ใช้เจ้าหนูเป็นหมอนเมื่อเขาเห็นอลิสเดินเข้ามาพวกเขาก็คัดค้านพร้อมให้เหตุผลว่าไม่มีที่ว่างเหลือแล้วไม่จริงมีที่ตั้งเยอะอลิสพูดแมทแฮทเทอร์ถามอลิสเธอคิดว่าทำไมอีกาถึงดูเหมือนโต๊ะคุณคิดว่าทำไมล่ะฉันก็ไม่รู้สิอลิสรู้สึกเบื่อหน่ายกับมุกตลกหยาบคายโง่ๆจากแมดแฮทเทอร์และกระต่ายเดือนสามมากเธอจึงพูดว่านี่เป็นการพบปะพูดคุยกันที่โง่เง่าที่สุดที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตและเดินจากไปอลิสมาถึงประตูที่ลำต้นของต้นไม้เมื่อเธอเข้าไปเธอพบกับกุญแจสีทองกุญแจสีทองนี้เปิดประตูไปสู่สวนอันงดงามเมื่อเข้าไปในสวนอลิสก็ประหลาดใจมากสวนนี้เป็นของราชินีหัวใจและทุกคนกำลังทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงแถมคนงานทุกคนก็เหมือนไพ่อลิสจึงถามออกไปหนูสงสัยจังค่ะว่าทำไมคุณถึงทาสีกุหลาบขาวให้เป็นสีแดงหมดเลยคนสวนจึงตอบราชินีโปรดดอกกุหลาบสีแดงแต่เราบังเอิญปลูกกุหลาบสีขาวเนี่ยสิถ้าราชินีรู้เข้านางต้องตัดหัวพวกเราแน่ๆณตอนนั้นเอง
ราชินีหัวใจก็เดินทางมาที่สวนทหารอารักขาที่มาด้วยก็อยู่ในรูปไพ่เช่นกันราชินีหัวใจเชิญเด็กน้อยแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกไปเล่นโคเค่ด้วยอลิสไม่เคยเจอสนามเล่นโคเค่แบบนี้มาก่อนใช้ตัวเม่นเป็นลูกบอลและนกฟลามิงโกเป็นไม้ตีในระหว่างเกมผู้เล่นเริ่มต่อสู้กันและโยนเม่นใส่กันและกันราชินีอารมณ์เสียกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากนางจึงกระทืบเท้าและตะโกนด้วยความโมโหทันทีเอาผู้เล่นที่สู้กันไปตัดหัวให้หมดราชินีโกรธมากจนยกเลิกงานเลี้ยงโคเค่ท่านใดนั้นเองก็มีเสียงพูดขึ้นการตัดสินเริ่มขึ้นแล้วทุกคนพากันมุ่งหน้าไปยังศาลที่กำลังจะตัดสินคดีความของแจ็คออฟฮาร์ตที่ถูกข้อหาขโมยพายไปจากห้องครัวของราชินีราชินีจับแจ็คออฟฮาร์ตตอนเกิดเหตุไม่ได้ดังนั้นเธอก็เลยลงโทษเขาไม่ได้แจ็คออฟฮาร์ตถูกกักขังอยู่ในคุกระหว่างการตัดสินคดีความกระต่ายขาวเริ่มอ่านจากม้วนกระดาษที่เขาถืออยู่ในวันอาทิตย์ที่สวยงามราชินีอบขนมพายแสนอร่อยและแจ็คออฟฮาร์ตก็ขโมยมันไปราชาตะโกนจากที่นั่งของตนเรียกพยานคนแรกออกมาพยานคนแรกคือแมดแฮทเทอร์เมื่อแมดแฮทเทอร์เริ่มพูดต่อหน้าราชาจู่ๆตัวอลิสก็ขยายร่างขึ้นกระต่ายขาวประกาศว่าได้เวลาแล้วที่อลิสจะเป็นพยานให้ปากคำเมื่อได้ยินการขานชื่อของตัวเองอลิสก็ลุกขึ้นยืนทันทีโดยลืมนึกไปว่าตัวเองตัวใหญ่แค่ไหนแล้วกระโปรงของเธอเข้าไปติดในม้านั่งและทำให้ม้านั่งล้มคว่ำซึ่งทำให้สมาชิกในศาลทุกคนล่วงหล่นลงไปกับพื้นราชินีขอให้อลิสบอกความจริงทุกอย่างที่เธอรู้ฉันไม่รู้อะไรเลยอลิสตอบราชินีตะโกนด้วยความเกรี้ยวกราดไม่รู้งั้นเหรอตัดหัวมันด้วยอีกคนและอลิสตอบกลับอย่างกล้าหาญฉันไม่สนใจคำแสบของท่านท่านไม่ใช่ราชินีของฉันเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรฉันไม่ได้ทันทีที่อลิสกล่าวคำเหล่านี้ออกมาราชาราชินีและไพ่ทั้งหมดก็เริ่มลอยเข้าไปหาอลิสทักกรีดร้องและพยายามจะจับพวกเขาการเคลื่อนไหวเช่นนี้กลายเป็นพายุหมุนรอบตัวอลิสที่ดูดเธอเข้าไปข้างในและพาเธอลอยขึ้นไปในอากาศและในที่สุดในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่หมุนรอบตัวเธอก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งพี่สาวของเธอเรียกอลิสมาเร็วตื่นเถอะเมื่ออลิสตื่นขึ้นเธอตระหนักได้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันโอ้โหมันเป็นความฝันนี่เองและช่างเป็นความฝันที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้พี่คะหนูจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะเอาล่ะมีกระต่ายสีขาว